ภาพหญิงสาวในอาพรงดงามคล้ายว่าเป็นหญิงสูงสักในนวนิยายกำลังภายในจีนดึงดูดทั้งโทนสีที่ร้อนแรงและสีหน้าแววตาสะกดผู้ชมค่ะสื่ออารมณ์หลากหลายนะคะทั้งสุขเศร้าเหงาฝันเป็นทั้งความในใจและความทรงจำที่เยรินดาแก้วสุวรรณศิลปินมีต่อการอ่านวรรณกรรมจีนในวัยเด็กค่ะและก็ยังตรึงใจกับจินตนาการถึงภาพความงามของหญิงสาวในอุดมคตินำมาเป็นแรงบันดาลใจถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะนะคะในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก Flowers Need Time to Bloom ทั้งหมดถ่ายทอดด้วยเทคนิคปักมือด้วยเส้นไหมค่ะเพื่อความน่าสนใจด้วยเลื่อมและดิ้นทองก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจไปอีกนะคะแม้ภาพรวมคือความสวยงามที่สื่อไว้ตรงไปตรงมาด้วยภาพผู้หญิงและดอกไม้หากทั้งหมดซ่อนในยะภาวะในจิตใจถึงตัวตนของศิลปินและลึกซึ้งยิ่งกว่าถึงกฎแห่งธรรมชาติว่าด้วยชีวิตที่ไม่แน่นอนค่ะอย่างชื่อนิทรรศการก็ได้ตั้งเองเลยค่ะก็มันก็อินสปายมาจากเทคนึงที่เราเจอช่วงโควิดประมาณ3ปีที่แล้วเราเห็นว่าแบบคำว่า flower need time to bloom มันเหมือนแบบบอกเราในว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันก็ต้องค่อนข้างใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างรถก็รู้สึกว่ารถรู้สึกว่ารถได้อะไรกับคำนี้เยอะเหมือนได้เป็นแรงกำลังใจในการทำงานต่อรถพูดถึงเรื่องความเป็นเพศสภาพของตัวเองค่ะความเป็นผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์แบบรูปทรงสามเหลี่ยมที่อยู่ในตัวชิ้นงานที่จัดวางแบบกระท่อนกระแท่นแบบห้อยๆตรงเต่งไปมาอะไรเงี้ยมันก็พูดถึงเรื่องความเป็นเพศสภาพของตัวเองที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเป็นส่วนจัดแสดงประกอบที่เรียกผู้ชมได้ไม่น้อยนะคะเมื่อที่เห็นนี้ค่ะคืออ่าน installation ฝนดอกไม้กลายเป็นนางเอกเรียกแขกละค่ะเกิดไวรัลติด hashtag ชื่อนิทรรศการ flowers need time to bloom แบบออร์แกนิกเลยแชร์กันต่อไปค่ะปากต่อปากในโลกออนไลน์นะคะว่าสวยงามจริงๆก็เรียกผู้ชมศิลปะหน้าใหม่ให้เดินตรงเข้ามาที่หอศิลป์ค่ะI like embroidery, yeah, a lot. Yeah, I learned in some workshop here.ผู้ชมชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยค่ะบอกว่าเธอตามมาดูนิทรรศการนี้เพราะว่าเห็นแฮชแท็กชื่อนิทรรศการจากสื่อออนไลน์ค่ะเธอชอบงานปักและเคยทำเวิร์กช็อปด้านงานฝีมืออยู่แล้วจึงมองว่าศิลปะชุดนี้มีความน่าสนใจศิลปินต้องใช้ความละเอียดอย่างมากไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมของหญิงสาวซึ่งผลงานแต่ละชิ้นก็คงจะต้องใช้เวลามากเช่นกันค่ะห้องเข้ามาแล้วมันดูฟีลแบบดอกไม้เหมือนแบบอังกฤษแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วมันดูมีความแบบเฟมินิสต์ดูมีความแบบเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมตอนแรกเห็นนึกว่าน่าจะเป็นงานแบบฟิวสีน้ำมันอะไรอย่างนี้เพราะว่าเห็นภาพมันดูแบบไม่ได้สมูทขนาดนั้นแต่พอมาดูจริงๆก็คือเป็นฟิวเหมือนงานปักใช่ก็เลยแบบเอ้ยน่าสนใจอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความสวยด้วยแปลกใหม่คือมันเป็นนิทรรศการแรกด้วยเนาะแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบผลตอบรับที่ดีขนาดนี้อะไรยอดวิวสูงๆคนดูน่าจะเกือบ 500,000 เลยค่ะใช่ๆแล้วมันก็มีแบบเพจรีวิวชวนชมงานแบบคาเฟ่ชวนชมนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเพจแล้วก็ทางเพจหอศิลป์ที่ช่วยโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณหลายๆทางที่แบบเขาช่วยแบบโปรโมทงานนับจากจัดแสดงผลงานตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมค่ะศิลปินเดินทางข้ามจังหวัดจากนครปฐมมาประจำที่ People's Gallery ชั้น2หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมาแทบทุกวันเลยนะคะไม่เพียงเพื่อพบปะผู้ชมหากการได้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับผลงานก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในศิลปะชุดนี้ค่ะFlowers Need Time to Bloom จัดแสดงถึงวันที่29ตุลาคมนี้นะคะ